เรามาดูการคัดเลือกพนักงานสำหรับธุรกิจค้าปลีกกันค่ะข้อที่1ความรู้ความสามารถดีคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนมาเป็นอย่างดีมีความสามารถในการใช้ถ้อยคำสามารถใช้เครื่องมือสมัยใหม่ได้ 2. ทักษะในการทำงานดีคือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีภาวะทางอารมณ์ที่ดีพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้คือบุคคลที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมองโลกและมองผู้อื่นในแง่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นรับรู้อารมณ์และความเข้าใจความปรารถนาของผู้อื่นได้ค่ะข้อ4ค่ะภาวะทางอารมณ์ที่ดีคือเป็นบุคคลที่มีความสามารถรับรู้อารมณ์ของตัวเองสามารถอภิบายอารมณ์ของตนเองบริหารอารมณ์ของตนเองทำให้ตนเองมีพลังสามารถเข้าใจถึงจิตใจของผู้อื่นรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ 5. บุคลิกที่ดีคือบุคลิกที่แต่งกายสะอาดและถูกต้องตามกาลเทศะรวมทั้งทรงผมสำหรับผู้ให้บริการชายและการแต่งหน้าการเจาะตามร่างกายสำหรับผู้ให้บริการหญิงซึ่งต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจนอกจากบุคลิกภาพภายนอกที่แสดงออกมาแล้วในบางครั้งธุรกิจอาจมีการทดสอบถึงบุคลิกภาพภายในก่อนรับเข้าทำงานค่ะเช่นความเชื่อมั่นในตัวเองความกระตือรือร้นความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและทัศนคติที่มีต่อสังคมตนเองและผู้อื่นสำหรับในข้อ6นั้นจิตบริการ Service Mind คือบุคคลที่ทำงานในธุรกิจบริการต้องมีใจรักในงานบริการไม่นิ่งเฉยและพร้อมที่จะให้บริการทุกเมื่อไม่ว่าลูกค้าจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม